ื้อของจากเกษตรกรอยู่แล้วเลยเนาะแล้วก็เราก็ค้นพบว่ามีอุปสรรคในการที่จะติดต่อเพิ่มเติมค้นหาเกษตรกรจากแหล่งต่างๆแล้วก็พอคุณหมอเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของโทก้าเนี่ยเราได้เข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันแล้วก็ได้เข้าใจว่าจริงแล้วโทก้าเนี่ยสามารถที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเชื่อมโดยตรงไม่ใช่กับเฉพาะแค่ผู้ประกอบการอย่างเดียวแต่กับผู้บริโภคโดยตรงด้วยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แบบยอดเยี่ยมมากๆก็เลยมีส่วนร่วมได้เข้ามาในการแนะนำหรือว่าในการช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรก็แล้วแต่ครับครับซึ่งในการเชื่อมโยงนี้นะคะอิทธิพลหรือว่าบทบาทของสื่อก็สำคัญอย่างยิ่งเลยคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มเป็นอดีตผู้บริหารนะคะที่กลุ่มบริษัทอมรินทร์ก็ทุกท่านรู้จักชินวจิตนะคะสวัสดีครับ